ช่อง7 HD บริษัทเฮลิคอนเนียเอชกรุ๊ปจำกัดร่วมกับเสนอ MasterChef ประเทศไทยซีซั่น4เริ่มเลยครับ MasterChef Thailand สัปดาห์ที่ผ่านมากับภารกิจแบบทีมที่มีความรักเป็นเดิมพันทุกคนด้วยโจทย์ที่บีบคั้นมาพร้อมกับความกดดันที่หนักหน่วงเพราะพวกเขาจะทำงานแต่งงานล่มไม่ได้เด็ดขาดสุดท้ายชัยชนะตกเป็นของทีมสีน้ำเงินยินดีกับทีมสีน้ำเงินด้วยค่ะส่วนทีมสีแดงต้องมาต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดในบททดสอบที่สุดแสนจะท้าทาย Egg Benedict และเมนู Egg Benedict ก็ส่งให้เซฟกลายเป็นผู้ที่ต้องเดินออกจาก MasterChef Kitchen แห่งนี้ไปซอสของเซฟไม่ได้ผ่านความร้อนเลยทำให้รสชาติผิดเพี้ยนไปด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมก่อนที่จะเข้าสู่การถ่ายทำผู้เข้าแข่งขันคณะกรรมการและทีมงานทั้งหมดกว่า200ชีวิตได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการถ่ายทำมันอีกแค่เอื้อมเท่านั้นเองอ่ะต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ค่ะนี่มันแค่ครึ่งทางเองมันยังไม่ใช่ไฟนอลเราอยากไปถึงไฟนอลผู้ต่อสู้เราแต่ละคนตอนนี้เหลือแต่คนที่มีความสามารถเราต้องใส่เต็มทุก EP การอยู่ใน MasterChef Kitchen สอนฟ้ามากๆเลยคือเราต้องเป็นคนที่เข้มแข็งห้ามท้อแท้มั่นใจค่ะยินดีต้อนรับสู่ MasterChef ประเทศไทยค่ะตอนนี้พวกคุณเหลือกันเพียงแค่9คนแล้วเท่านั้นนะคะและแน่นอนนะคะว่า1ในพวกคุณจะมี1คนที่กลายเป็นมาสเตอร์เชฟคนต่อไปของประเทศไทยค่ะเรามีความฝันว่าเราจะต้องได้มาสเตอร์เชฟโทรฟี่เพราะฉะนั้นทำไงก็ได้ให้เราไปถึงฝันของเราถ้าพวกคุณไม่ทุ่มเทกับการแข่งขันไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่มีฝีมือก็อย่าหวังว่าจะผ่านเข้าไปถึงรอบสุดท้ายได้การแข่งขัน Mystery Box หรือกล่องปริศนาถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเคยออกแต่อย่าลืมนะครับว่ากฎกติกาของ MasterChef เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเปลี่ยนได้เสมอคือเครียดเลยเอาอีกแล้วเดาไม่ได้อีกแล้วเฮ้ยหรือวันนี้มันมีคนออกว่ะมาตรฐานของ MasterChef มันมีอยู่หลายข้อมากเรื่องรสชาติตกแต่งจานทักษะเวลาถ้ารอบนี้ออกมันก็น่ากลัวพร้อมแล้วเอามือแตะที่กล่องนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมๆกันกลัวเหมือนกัน Mystery Box ไม่เคยง่ายเลย1ขอยิ่งแปลกยิ่งดี2ตามยถากรรมแล้วตอนนี้อะไรก็จัดมาเถอะ3เปิดค่ะโอ้โหโอ้โหไฮโซอ่ะโอ้ my god โอ้นี่สบายคาเวียร์ทรัฟเฟิลโอทาโร่แพงฮาลาบะมีทองด้วยมีแต่ของพรีเมียมทั้งนั้นเลยวันนี้ของแพงปลาโอทาโร่คาเวียร์โฟกราว้าวทุกอย่างมันเป็นของดีทั้งหมดเลยบางอย่างยังไม่เคยกินด้วยซ้ำแฮปปี้มากถ้าได้กินค่ะและวัตถุดิบในกล่องประกอบไปด้วยโอโทโร่เนื้อวากิวฟัวกราขาปูทาราบะเห็ดทรัฟเฟิลต้นหอมญี่ปุ่นหน่อไม้ฝรั่งสตรอเบอรี่ข้าวโพดทองคำและคาเวียร์มากวัตถุดิบดีเว้ยครั้งนี้เมนูมากจัดเต็มเลยของดีหมดเลยอ่ะดีเกินไปอ่ะมันง่ายไปหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่เลยเขายังบอกไม่หมดสบายเลยใช่ไหมครับวัตถุดิบระดับพรีเมียมทั้งนั้นเลยแต่อย่าบ้งกันนะครับ เราจะไม่บ้งเราอยากได้เป็นจานที่ดีที่สุดสักครั้งนึงเอ้ยเชฟเพียรรู้จักคำว่าบ้งเนี่ยหรอ คือใครสอนเชฟเพียรพูดเนี่ย บ้งคือ อินเทรนนะเชฟอินเทรนเวอร์เพราะพวกคุณมีเวลาเพียงแค่10 นาที
ะต้องทำออกมาให้เป็นเมนูหรูระดับมาสเตอร์เชฟครับฮะสยิวพอมันเป็น30นาทีเนี่ยเครียดเลยกว่าเราจะหยิบของเริ่มทำก็คือ10นาทีแล้วอ่ะโอ้มันจะทันเหรอวะบงแน่บงตรงเวลาเนี่ยแหละครั้งนี้เล่นกับจิตใจคนแข่งมากวัตถุดิบหลักเยอะเหลือเกินเล่นกับความคิดมากเลยว่าเราจะเมเนจเวลายังไงภายในครึ่งชั่วโมงเราได้เตรียมวัตถุดิบเสริมอย่างจำกัดเอาไว้ให้คุณที่ใต้สเตชันแล้วนะคะทุกคนพร้อมนะคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะผู้ผมมีเวลา30นาทีสุดจะแม่กลินเดี๋ยวเล่นเป็นเพื่อนไม่ทันหายใจเหลือ29แล้วอ่ะของมันเยอะมากแล้วให้เวลา30นาทีคือต้องทำทุกอย่างให้เร็วและมีคุณภาพโอเค30นาทีมันทำได้ก็คือเนื้อไปเซียโฟกาไปเซียแล้วทำอย่างนั้นก็ได้แต่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ถ้าตัวเองไม่โง่ตายเองนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไร30นาทีไม่มีคำว่าพลาดโทษจินนี่แม่ตื่นเต้นวันนี้เจอแต่วัตถุดิบดีๆจะทำให้เขาเสียคุณค่าไม่ได้ค่ะ30นาทีน้อยมากวันนี้จะทำเนื้อ3อย่างฟิโลเพสตรีม้วนโรออกมาจะมีครีมสตรอเบอรี่มั่นใจค่ะจะต้องออกมาโอเคค่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะปกติไม่ค่อยได้ทำวัตถุดิบที่มีราคาสูงขนาดนี้ค่ะวันนี้นะคะจะทำคุกกี้กระเบื้องบดทรัฟเฟิลมูสฟัวกาก็เอาปูเทอร์บะผสมกับตัวสตรอเบอรี่ค่ะก็หวังว่าจะเป็นจานที่ดีที่สุดในวันนี้ค่ะอยากเร็วอยู่เหมือนกันแต่มันยังงงอยู่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็ยังคิดอะไรไม่ออกเลยเอาอุปกรณ์ไปประจำที่ก่อนแล้วเดี๋ยวคิดออกว่าจะทำอะไรต้มน้ำไว้ก่อนโจทย์ในรอบนี้นะคะวัตถุดิบพรีเมียมทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยทำแต่เชื่อว่าทุกคนต้องเคยศึกษามาแล้วทั้งนั้นดังนั้นพี่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากนะคะที่เขาจะรังสรรค์ออกมาเป็นจานที่ดีให้ได้ใช่ครับในกล่องนี้ประกอบไปด้วยโอโทโร่เนื้อวากิวฟัวกราขาปูทาราบะเห็ดทรัฟเฟิลต้นหอมญี่ปุ่นหน่อไม้ฝรั่งสตรอเบอรี่ข้าวโพดทองคำและคาเวียรวมๆแล้วเนี่ยในกล่องเนี่ยมีราคาเป็นหมื่นเลยนะครับเราก็หวังว่าเขาจะทำอาหารชั้นเลิศให้เราได้ชิมกันนะครับและถึงแม้ว่าวัตถุดิบในครั้งนี้จะดูดีดูเหมือนจะเข้าทางทุกคนแต่ว่าเรามีเวลาให้เขาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าทุกครั้งทำให้โจทย์นี้ท้าทายมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นการทดสอบฝีมือและก็ทดสอบความสามารถของพวกเขาจริงๆค่ะถ้าอาหารออกมาไม่ดีพวกเขาจะใช้เวลามาเป็นข้ออ้างไม่ได้นะครับมันไม่ได้หมายความว่าเวลาน้อยแล้วเขาจะไม่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปเขาจะต้องทำออกมาให้ดีที่สุดและไม่ลดคุณค่าวัตถุดิบด้วยครับหมอบีมคะครับหมอบีมมีความถนัดอาหารพื้นบ้านไทยแล้ววันนี้เจอวัตถุดิบพรีเมียมระดับโลกเนี่ยจะไปยังไงยังงงอยู่เลยยังไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรเลยด้วยซ้ำอ่ะคิดว่าเราจะไปในทางของเขาเขาเป็นวัตถุดิบที่ดีมากอยู่แล้วเราก็จะทำในรูปแบบของตะวันตกตะวันตกที่ว่าจะทำอะไรบ้างตอบไม่รู้ว่าเราตอบแบบไร้สติมากเลยไหนขอเสียงดังๆให้เห็นความมั่นใจขอชนะนะวันนี้ไม่มีทางสลอดขอเป็นจานที่ดีที่สุดนะครับจ้าจ้าเอาเลยครับพี่หมอขอใครทุกๆคนเลยครับมันขึ้นอยู่กับฝีมือคุณค่ะขอบคุณครับสุดท้ายมาไงก็อยู่ที่ว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วล่ะนั่นคือคำตอบสุดท้ายละคุณจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวคุณเองแค่นั้นเองแกนยุ้ยครับคุณมีเวลาแค่เพียง30นาทีเท่านั้นค่ะเชฟคุณคิดว่าคุณจะทำจานนี้ออกมาให้สมบูรณ์ได้ไหมครับจะต้องสมบูรณ์แน่นอนค่ะวันนี้หนูจะเป็นจานที่ดีที่สุดให้ได้ค่ะตอนนี้คุณเหลือแค่เพียง5สัปดาห์เท่านั้นนะครับค่ะ3คนสุดท้ายต้องมีหนูแน่นอนค่ะ5สัปดาห์ที่เหลือเนี่ยคุณจะมัดใจภูได้ไหม
อีก5สัปดาห์ผมหนูน่าจะยาวพอดีค่ะก็น่าจะมัดใจผูได้อยู่ค่ะโอเคเชฟขอไปก่อนละขอบคุณเชฟนี่รายการทำอาหารลูกไม่ใช่แบบรายการจับคู่บิลลี่วัตถุดิบพรีเมียมแบบนี้รู้สึกยังไงคะที่ได้รับความยากของวันนี้ก็คือว่าเราจะดึงวัตถุดิบให้ดียังไงโดยที่มันไม่ตีกันเองครับเมนูคืออะไรคะเมนูก็จะเป็นสเต็กกับโฟกาเซียทานกับซอสที่เป็นต้มข่าแล้วก็มีเลมอนสตอรี่เจลครับแล้วก็จะทำเป็นตัวคอนพิวเรครับ30นาทีครับผมครับให้ทันนะครับผมขอบคุณครับมันค่อนข้างท้าทายแต่ว่าเราอยากจะ challenge ตัวเองวันนี้เพราะว่าเราไม่อยากทำอะไรง่ายๆแล้วอะอยากให้คณะกรรมการรอดูครับว่าวันนี้ผมก็ทำได้ดีนะครับปูบงปูครับครับผมสวัสดีครับปูจะทำเมนูอะไรครับวันนี้ปูจะทำเป็นตัวซุปด้านล่างครับแล้วก็ด้านบนจะปิดด้วยเป็นสตรอเบอรี่เจลลี่ครับแล้วก็รองด้วยตัวแอสพารากัสครับแล้วก็อาจจะเป็นคล้ายๆสไตล์เซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟครับปูยังไม่เคยเป็นจานที่ดีที่สุดเลยนะคุณคิดว่าเมื่อไหร่คุณจะได้เป็นจานที่ดีที่สุดอันนี้คือเจ็บมากจริงคือปูรู้สึกว่าพยายามมากๆแต่ว่าไม่เคยได้ขึ้นไปยืนข้างหน้าเลยคิดว่าครั้งนี้แหละครับเพราะว่าจะพยายามให้เต็มที่ยิ่งกว่าทุกครั้งนะครับไอ้วันนี้ใส่ทุกอย่างจริงว่าขอสักครั้งนึงขอให้ได้เป็นจานที่ดีสุดบ้างสถานการณ์ของแต่ละคนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคนที่น่าสนใจนะครับจิมมี่ครับเขาจะเอาเนื้อวากิวกับโอโทโร่เนี่ยไปเสียนะครับแล้วกินกับตะไคร้ผัดน้ำมันนะครับแล้วก็จะมีขาปูที่เอาไปโพสเป็นทาราบะลวกนะครับที่สำคัญก็คือจะมีฟัวกราผสมกับบลูชีสทำเป็นมูสเอาไปใส่เอสปูม่าแล้วฉีดออกมาให้มันเนียนๆด้วยองค์ประกอบของเขาเนี่ยหลากหลายดูน่าสนใจมากแต่ก็ห่วงว่าเวลาเพียงแค่30นาทีเนี่ยเขาจะทำทันหรือเปล่านะครับอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือลี่ครับองค์ประกอบเยอะไม่แพ้กันครับผมเขาเนี่ยจะทำวากิวสเต็กเสิร์ฟคู่ไปกับบลูชีสแต่เขาจะใช้เครื่องแอร์ฟรายเออร์อีกส่วนหนึ่งนะครับเขาจะเอาทรัฟเฟิลนะครับทำเป็นคุกกี้แล้วก็จะมีคอนซอสมีแอสปารากัสที่จะเสิร์ฟคู่ไปกันกับจานนี้เช่นเดียวกันนะครับเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะทำทันหรือเปล่าครับแต่ที่น่าเป็นห่วงนะคะพี่ห่วงธันวาเนื่องจากมีเวลาเพียงแค่30นาทีเขาก็เลยทำแค่ส่วนที่เป็นโปรตีนทำให้สุกเสิร์ฟกับซอสต้มข่ากินคู่กับพลาสตรอเบอรี่ห่วงว่าความคิดสร้างสรรค์จะเพียงพอไหมของฟ้าก็น่าเป็นห่วงครับเขาจะเอาเนื้อวากิวโอโทโร่แล้วก็มีฟัวกราเนี่ยทำให้สุกเล็กน้อยเอาไปห่อด้วยแป้งคิโลเพสตรีแล้วเอาไปอบครับไม่ได้ปรุงรสอะไรมากมายเลยนะครับผมรู้สึกเป็นห่วงในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของฟ้ามากเลยครับแล้วก็เรื่องการอบเนี่ยเรามีเวลาแค่30นาทีแล้วเขาไปอบค่อนข้างช้านะครับก็ห่วงว่ามันจะสุกทันเวลาหรือเปล่าด้วยครับเหลืออีกเพียง10นาทีเท่านั้นนะคะโอ้โหอาหารของคนถึงไหนแล้วเร่งค่ะครับเชฟครับครับเชฟคุณจะทำเมนูอะไรครับทำบีฟเวลลิงตันครับเหลือแค่เพียง10นาทีเท่านั้นเองคุณเพิ่งเอาเข้าเตาอบแล้วมันจะสุกทันเหรอครับสำหรับการแข่งขันในรอบกล่องปริศนาหรือ Mystery Box ผู้เข้าแข่งขันทุกคนล้วนต่อสู้เพื่อคว้าจานที่ดีที่สุดมาครองให้ได้แต่รอบนี้พวกเขามีเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะทุ่มเทรังสรรค์เมนูให้ดีที่สุดแต่ถ้าไม่ได้สอดคล้องกับเวลานั่นอาจทำให้สิ่งที่เขาพยายามมาทั้งหมดพังทลายลงได้เวลามันบีบมาก10นาทีสุดท้ายยังไม่ได้ใส่เคาน์เตอร์อบเลยเตอร์ครับครับเชฟคุณจะทำเมนูอะไรครับทำบีฟเวลลิงตันครับมันเหลือแค่เพียง10นาทีเท่านั้นเองคุณเพิ่งเอาเข้าเตาอบแล้วมันจะสุกทันเหรอครับพอบอกว่าบีฟเวลลิงตันคืองงมากเพราะว่าเป็นเชฟระดับไหนก็ทำไม่ทันในเวลาที่น้อยขนาดนี้ผมเร่งไฟแล้วครับตอนนี้อย่าลืมนะครับอาจมีคนออกได้นะครับเร่งเลยครับขอบคุณครับเชฟคือผมเชื่อว่าถ้าแป้งมันออกมาสุกสวยผมได้จานที่ดีที่สุดมันคือสุดยอดอยู่ในพายอันนี้ผมว่าอ่ะวัดดวงดูก็ได้วะส
30นาทีมันบีบมากมองนาฬิกาทีไรก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหลือแค่นี้จริงๆหรอฟ้าค่ะเชฟคุณจะทำเมนูอะไรครับทำเป็นเนื้อห่อในแป้งฟิโลเพสตรีค่ะคุณเพิ่งเอาเข้าเตาอบคิดว่าน่าจะทันค่ะเชฟถ้าแป้งดิบจบนะครับถ้ามันไม่สุกจริงๆฟ้าก็จะไม่เสิร์ฟเพราะว่าฟ้าจะไม่เสิร์ฟของดิบให้กับกรรมการแน่นอนทุกคนครับเหลือเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นองค์ประกอบต่างๆควรใกล้เสร็จแล้วเร่งเลยครับครับเชฟนี่ครับค่ะเชฟสวัสดีค่ะเหลือเวลาเท่าไหร่แล้วคุณจะบ้งไหมครับเนี่ยวันนี้รีบไม่บ้งค่ะยังเหลืออะไรครับตอนนี้เหลือองค์ประกอบหลายๆอย่างครับเชฟเวลาเหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะครับท่านค่ะเชฟท่านเวลาทุกนาทีตั้งแต่นาทีแรกบีบหมดเลยค่ะแล้วอะไรทุกอย่างก็บีบเราก็อยากได้จานที่ดีที่สุดทุกอย่างมันบีบพ่อหรอเหลือเวลาอีกเพียง3นาทีเท่านั้นนะคะองค์ประกอบทุกอย่างต้องใกล้เสร็จเรียบร้อยเร่งมือค่ะครับเชฟรีบเร่งเลยเออเร่งเลยสีมันไม่ขึ้นเลยมันซีดเลยมันขาวจั๊วเลยกังวลมากไม่รู้จะทำอะไรเลยเตอร์จะสุกทันไหมเนี่ยจะเร่งไฟวันนี้ครับเชฟเร่งไฟระวังไหม้แล้วไม่สุกนะครับเชฟแก้ปัญหาเร็วๆนะครับเชฟคุณครับเชฟผมก็นั่งจ้องมันอยู่แดงเลยแบบไฟมัน250แล้วไฟมันแรงที่สุดแล้วรอให้สีพัฟเนี่ยมันขึ้นทำให้สุดท้ายคิดว่าเวลิงตันเติมไม่สุกคือคุณจะทำเนื้อข้างในสุกอ่ะแล้วก็ไม่สวยมันกินไม่ได้มันไม่อร่อยแล้วก็แพ้บิลลี่ครับครับผมนี่จะเข้าดาวน์1นาทีแล้วเจลลี่คุณเซ็ตหรือยังยังไม่ได้ไปดูเลยเร็วครับตกใจรีบวิ่งไปดูเลยคือเราลืมไปเลยว่ามีองค์ประกอบที่เป็นเจลลืมจริงทีสุดท้ายเร่งจัดจานเลยครับครับเชฟโอ้ยใช่แล้วเร่งรีบมากเพราะว่าเดี๋ยวจะทำซาลซ่าอยู่เลยจะทันไหมจะทันไหมกระวิงมากที่สุดในโลกวิ่งจากซ้ายไปขวา4คูณร้อยกันเลยทีเดียว30วินาทีสุดท้ายตรวจความเรียบร้อยของจานค่ะคุณสีวะคือวันนี้ผมกังวลที่สุดแล้วที่เคยทำมาไม่เคยต้องมารีบมาลนอะไรขนาดนี้เลยทุกอย่างมันพร้อมแล้วคือรอตัดลงจานแค่นั้นเอง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลายกมือบททดสอบในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง9คนได้พยายามรังสรรค์วัตถุดิบระดับพรีเมียมที่มีเงื่อนไขภายใต้เวลา30นาทีให้ออกมาเป็นเมนูที่สมบูรณ์แบบซึ่งคณะกรรมการจะชิมอาหารของทุกจานเพื่อตัดสินว่าใครคือ3คนที่ทำผลงานออกมาได้น่าประทับใจมากที่สุดในการแข่งขันรอบกล่องปริศนาด้วยวัตถุดิบพรีเมียมกับเวลาเพียงแค่30นาทีมีอยู่แค่3คนเท่านั้นนะคะที่สามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าและได้กลายเป็นจานที่ดีที่สุด30นาทีกับวัตถุดิบพรีเมียมขนาดนี้มั่นใจค่ะว่าหนูอาจจะได้เล่นเกมกับเขาบ้างผมออกจากเซฟโซนมาไกลมากผมลองเล่นอะไรหลายอย่างมากแล้วผมมั่นใจว่าเนี่ยครับมันคือจุดเด่นของจานผมจานที่ดีที่สุดจานแรกเป็นของลี่ค่ะคือดีใจแบบเรารอมาทุกอาทิตย์เลยแล้วอาทิตย์นี้เราได้มันแบบเอ้ยลี่ทำอาหารจานหรูอะไรให้เรารับประทานครับวันนี้นะคะลี่ทำเนื้อวากิวหมักกับบลูชีสแล้วก็เอาไปอบให้ความเค็มของตัวบลูชีสซึมซาบในชั้นผิวของตัวเนื้อวากิวรสชาติก็จะออกเค็มหวานแล้วก็มันๆของตัวชีสทานคู่กับปลาโอโทโร่ทำเป็นแบบเซอร์วิเช่ค่ะแต่ว่าลี่ใช้ความเปรี้ยวของน้ำสตรอเบอรี่แทนมะนาวยำสตรอเบอรี่ซอสข้าวโพดหวานตัดความเลี่ยนด้วยคุกกี้กระเบื้องทรัฟเฟิลค่ะ
จานนี้นะเป็นอาหารจานหรูที่มีรสจัดกินแล้วอร่อยครบทุกรสขอบคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่มีบลูชีสซึมเข้าไปแล้วยังมีโอโทโร่ที่สุกด้วยน้ำสตรอเบอรี่มันเป็นเหมือนตะวันออกพบตะวันตกเมื่อรวมแล้วกินเข้าไปในคำเดียวได้ทั้งรสชาติที่หลากหลายต้องบอกว่าลี่ไม่ได้เก่งเฉพาะของหวานเท่านั้นแต่ของคาวก็เยี่ยมยอดมากเลยครับสำหรับอาหารของลี่จานนี้นะคะดูหน้าตาแล้วเป็นความสวยงามกระจุกกระจิกแต่พอกินเข้าไปแล้วมันมาครบทุกอย่างทั้งความกรอบความนุ่มมันเปรี้ยวหวานเค็มนั่นคือความคิดสร้างสรรค์หลายๆอย่างที่ใส่เข้ามาดิฉันพูดเสมอว่าความคิดสร้างสรรค์มันต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่กินได้กินได้จริงอร่อยจริงและลี่ก็ทำมันออกมาได้สมบูรณ์สำหรับจานนี้จานนี้เนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์มากไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างของพรีเมียมต่างๆองค์ประกอบต่างๆทำออกมาได้เพอร์เฟคมากตอนแรกเนี่ยเชฟคิดว่าคุณแย่ละแต่สรุปแล้วนะครับคุณไม่บ้งแล้วคุณก็ไม่ตุยด้วยตุยเย่สุดยอดจริงๆเลยนั่นน้องนะขอบคุณค่ะดีใจมากที่เขาชอบเหมือนที่เราชอบจานนี้ก็รู้สึกว่าเราทำทุกอย่างได้ตามที่เราคิดไว้และจานที่ดีที่สุดจานที่2เป็นของเราสามารถจะบาลานซ์รสชาติให้มันสมดุลกันวัตถุดิบพรีเมียมกับรสชาติไทยๆคิดว่าคณะกรรมการน่าจะชอบกับรสชาติจานนี้ของฟ้ามั่นใจกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเลยฟ้ารู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่รอบไหนฟ้ามั่นใจอ่ะมันจะดีจิมมี่ค่ะขอบคุณเฮ้ยผมขายลายพึ่งผมเองครับได้อาจารย์เราไม่ธรรมดาในเวลา30นาทีจิมมี่สร้างสรรค์อะไรให้พวกเราชิมได้บ้างเริ่มจากไอเดียแรกของจิมมี่คือการกินปิ้งย่างร้านอาหารอยากกินอีกุกจิมมี่ก็เลยเริ่มเอาเนื้อเสียด้านนอกให้ได้ความมันของตัวเนื้อวากิวตัวที่2ก็จะเป็นปลาโอโทโร่โคโลทอชข้างบนเป็นตะไคร้เอามาซอยผัดกับน้ำมันมะกอกตัวปูทาราบะอัสปารากัสโทชในน้ำที่ใส่เกลือครับและตัวสุดท้ายเป็นมูสที่ทำจากโฟกาปั่นกับครีมบลูชีสครับผมทุกอย่างถูกปรุงรสด้วยเกลือครับและรสชาติของตัวมันเองเป็นตัวชูทุกอย่างขึ้นมาครับผมจิมมี่เก็บความเป็นวัตถุดิบพรีเมียมไว้จิมมี่สามารถใส่กลิ่นรสในความต่างลงไปในโปรตีนต่างๆเช่นกลิ่นหอมของตะไคร้ในปลาโอโทโร่ส่วนเนื้อถึงแม้จะเป็นการย่างโรยเกลือแต่ตัวมูสมันทำให้รสชาติของเนื้อและความเข้มข้นของฟัวกรามาเจอกันอันนี้ดิฉันชอบมากและที่สำคัญดูเหมือนเข้าไปคนละทางสองทางแต่ลองกินรวมกันมันกลับเข้ากันได้อย่างประหลาดขอบคุณครับจานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทรัฟเฟิลฟัวกราบลูชีสทูน่าแล้วก็มีทั้งต้นหอมญี่ปุ่นเนื้อตะไคร้ทุกๆอย่างที่นำมาใช้คุณได้ชูรสชาติของวัตถุดิบได้ดีภาพรวมเนี่ยเชฟคิดว่าดีมากครับขอบคุณครับในเวลา30นาทีจิมมี่ทำองค์ประกอบได้หลากหลายมากเลยอันนี้ถือว่าควบคุมเวลาได้ดีมากสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องความคิดสร้างสรรค์ฟัวกราใส่บลูชีสใส่ครีมมาฉีดเป็นเอสปูม่าเนี่ยเหมือนเป็นซอสสำหรับจิ้มของตัวเนื้อก็ได้หรือตัวปลาก็ได้คุณยังมีตัวผักที่เป็นต้นหอมญี่ปุ่นกับหน่อไม้ฝรั่งที่เอากลิ่นของปูทราบะใส่เข้าไปด้วยตัวนี้เป็นตัวเชื่อมที่ดีอีกอันเหมือนกับเป็นอาหารจานหรูที่สามารถเอามาเชื่อมกันที่กินได้อร่อยในคำเดียวเป็นอย่างดีครับเยี่ยมครับขอบคุณมากครับกรรมการชมขนาดนี้เราก็มั่นใจว่ามีชัยไปกว่าครึ่งอ่ะ
เราตัวท็อปเลยนี่ว่าจานที่ดีที่สุดจานสุดท้ายนะคะเป็นของก็ลุ้นครับมองจานของตัวเองตลอดมันต้องเป็นจานที่ดีมันต้องเป็นจานที่ดีให้ได้จานสุดท้ายก็ยังหวังอยู่นะครับเรารู้สึกว่าความพยายามของเรามันไม่ได้น้อยไปกว่าคนอื่นจานนี้แหละหวังว่าจะพาปูไปเป็นจานที่ดีที่สุดสักครั้งนึงจริงๆครับแก้มยุ้ยค่ะแก้มยุ้ยค่ะเดินถือจานออกไปด้วยความภูมิใจอ่ะผมใส่ทุกอย่างที่ผมฝึกซ้อมมาแต่ว่าไม่เคยได้ออกไปเลยสักครั้งเดียวเนี่ยคือเราก็อยากจะแบบให้คนเห็นบ้างเนี่ยแก้มยุ้ยครับอธิบายจานนี้ให้เชฟฟังครับจานนี้นะคะหนูทำเป็นคล้ายๆเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟตัวหลักจะมี2ตัวด้วยกันตัวแรกจะเป็นคาเนโลนี่ที่เป็นลีกที่เอาไปย่างแล้วก็มีไส้ปูข้างในผสมกับชีสพริกให้ความจี๊ดจ๊าอยู่ด้านในส่วนด้านบนนะคะจะเป็นเนื้อวากิวเอาไปหมักกับกะทิย่างให้เป็นแรค่ะด้านล่างสุดนะคะจะเป็นครัมเบิลทำจากทรัฟเฟิลตัดเลี่ยนด้วยสตรอเบอรี่ซัลซ่าค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นเอสปูม่าตับห่านค่ะเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟจานนี้นะครับเนื้อเนี่ยทำออกมาได้ดีมากข้างในยังเป็นแรอยู่นุ่มมากๆตัวที่เป็นต้นหอมญี่ปุ่นสอดไส้ปูทาราบะด้านในเนี่ยมีรสชาติที่เค็มกินคู่ไปกับเนื้อเนี่ยได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นครัมทรัฟเฟิลไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่แล้วไม่ว่าจะเป็นซอสที่ทำจากฟัวกราเอสปูม่าจานนี้บอกได้เลยว่ามันเข้าด้วยกันได้ดีแก้มยุ้ยสามารถเอาวัตถุดิบพรีเมียมมารวมกันได้เนื้อกับโฟกรามันเป็นอะไรที่เข้ากันได้ค่อนข้างดีแต่ในขณะเดียวกันก็ยังจะแอบมีปูสอดไส้ในต้นลิกนั่นคือลูกเล่นที่ซ่อนอยู่ใต้จานนอกจากความคิดสร้างสรรค์แล้วแก้มยุ้ยยังใช้เวลา30นาทีสร้างสรรค์อาหารจานที่มีครบองค์ประกอบกินแล้วทั้งอร่อยชื่นใจครบถ้วนค่ะจานนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าได้ชิมอาหารที่เป็นกึ่งคาวกึ่งหวานแล้วรสชาติที่มันออกมาในนี้เนี่ยในคำเดียวจะมีทั้งความกรอบความหอมความหวานความเปรี้ยวแล้วก็รสชาติที่เป็นชุ่มฉ่ำของตัวมันของทั้งสองอย่างนี้อันนี้ถือว่ารสชาติเยี่ยมยอดเช่นกันครับแนวคิดจานนี้ทำออกมาให้สื่อถึงตัวหนูมากที่สุดเฮ้ยวันนี้เราทำได้ตามที่ใจหวังรู้สึกดีใจมากค่ะวันนี้ลี่จิมมี่และแก้มยุ้ยพิสูจน์ตัวเองจนได้เป็น3จานที่โดดเด่นแต่จะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ทำออกมาได้ดีเหนือกว่าทุกคนและเรียกได้ว่าเป็นที่สุดแห่งการรังสรรค์จานอาหารของการแข่งขันในรอบนี้ในวันนี้ทั้ง3คนได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่าถึงแม้ว่าพวกคุณจะมีเวลาเพียงแค่30นาทีแต่ก็สามารถรังสรรค์ออกมาให้เป็นเมนูที่ยอดเยี่ยมได้แต่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นจานที่ดีที่สุดต้องเราแล้วล่ะเราอยากคุมเกมบ้างมีหลายคนที่ต้องเอาคืนถ้าวันนี้ได้เป็นจานที่ดีที่สุดก็จะฟาดให้หมดเลยค่ะภาวนาว่ามันต้องมามันต้องโดนแล้วแหละรอบนี้มันต้องได้ค่ะและคนนั้นก็คือสำหรับโจทย์วัตถุดิบระดับพรีเมียมกับเวลาในการทำอาหารเพียงแค่30นาทีลี่จิมมี่และแก้มยุ้ยสามารถทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นที่น่าประทับใจซึ่งตอนนี้กำลังจะได้รู้แล้วว่าใครคือหนึ่งเดียวที่จะคว้าชัยชนะและได้รับสิทธิพิเศษในรอบต่อไปในวันนี้ทั้ง3คนได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่าถึงแม้ว่าพวกคุณจะมีเวลาเพียงแค่30นาทีแต่ก็สามารถรังสรรค์ออกมาให้เป็นเมนูที่ยอดเยี่ยมได้แต่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นจานที่ดีที่สุดและคนนั้นก็คือลี่ครับดีใจมากลี่
เราได้เบานะครับขอแสดงความยินดีกับลี่ด้วยนะคะพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญเดินตามกรรมการเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตของ MasterChef เลยค่ะของง่ายๆนะพี่ลี่น่าจะไม่เล่นเกมนะครับเพราะว่าพี่ลี่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักครับถึงเขาจะเป็นผู้หญิงแบบใสๆนะครับแต่เราก็ต้องดูให้ดีว่าเขาใสแบบน้ำเปล่าหรือเหล้าขาวเกมนี้ครับผมจะได้รู้แล้วแหละว่าพี่ลี่ใสแบบไหนเขาน่าจะแสบอยู่นะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นเกมยังไงเซฟเขาด้วยนะในบททดสอบกล่องปริศนาหรือ Mystery Box ลี่คือคนที่ทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้เป็นจานที่ดีที่สุดซึ่งสิทธิพิเศษที่เธอจะได้รับอาจทำให้เกมการแข่งขันใน MasterChef Kitchen ครั้งนี้เปลี่ยนไปขอต้อนรับเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตของ MasterChef การแข่งขันในรอบนี้คือบททดสอบความคิดสร้างสรรค์หรือ Invention Test ในการแข่งขันรอบที่แล้วคุณได้รับโจทย์วัตถุดิบระดับพรีเมียมแต่ในรอบนี้จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะวัตถุดิบที่คุณจะได้รับก็คือโปรตีนราคาถูกแต่ต้องเพิ่มมูลค่าให้เป็นเมนูหรูระดับ MasterChef รอบนี้คุณจะได้วัตถุดิบที่ราคาถูกต้องยกระดับให้หรูหราระดับ MasterChef อย่างแน่โปรตีนในกล่องแรกก็คือตับหมูคือเครื่องในยอดฮิตอันดับต้นๆที่นำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูมีวิธีกำจัดกลิ่นคาวได้ง่ายกว่าเครื่องในชนิดอื่นๆในท้องตลาดตับหมูจะมีราคาเพียงกิโลกรัมละ90บาทค่ะเอ้ยถ้าเราต้องแข่งอันนี้ยังพอไหวค่ะโปรตีนในกล่องที่2ก็คือยาวมากกระเพาะหมูมีราคาเพียงกิโลกรัมละ70บาทค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นกระเพาะหมูที่คนนำไปปรุงอาหารร่วมกับเครื่องในชนิดอื่นๆกระเพาะหมูมีวิธีจัดการที่ยากกว่าตับเพราะว่านอกจากคุณจะต้องกำจัดกลิ่นคาวของกระเพาะแล้วคุณยังต้องกำจัดของเสียในกระเพาะด้วยกระเพาะหมูมีความเหนียวคุณต้องใช้เวลาในการปรุงยากเพราะว่ามันเหม็นต้องล้างให้สะอาดแล้วมันเหนียวมันต้องใช้เวลาในการทำให้มันสุกและนิ่มค่ะและโปรตีนในกล่องสุดท้ายก็คือปอดหมูเป็นโปรตีนที่มีราคาถูกที่สุดเพียงกิโลกรัมละ25บาทเป็นวัตถุดิบที่มีกลิ่นคาวจัดการได้ยากเช่นกันค่ะความนิยมของปอดหมูก็มีน้อยและเมนูที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาก็แทบไม่มีเลยครับคิดว่าปอดยากสุดซึ่งไม่ค่อยเห็นในเมนูอาหารมากเท่าไหร่ค่ะลี่คุณคือผู้ชนะในรอบกล่องปริศนาค่ะคุณจะได้ผ่านเข้ารอบไปเลยโดยไม่ต้องแข่งขันดีใจมากค่ะไม่งั้นตายแน่และคุณยังมีสิทธิ์เลือกวัตถุดิบชนิดใดก็ได้ให้กับเพื่อนของคุณเมื่อเราเป็นผู้ชนะเราก็เป็นคนกลุ่มชะตาชีวิตทุกคนไว้ในมือแล้วค่ะลี่คิดว่าโปรตีนชนิดไหนยากที่สุดปอดค่ะจะเลือกให้ใครให้น้องรักค่ะจิมมี่ค่ะแต่รักน้องกำจัดแล้วไปเจอกันข้างนอกก็ได้ค่ะมีใครอีกคนที่สองเตอร์ค่ะตกลงปอดกับสองคนนี้เหรอไม่ค่ะแค่เลือกปอดให้เฉยๆค่ะคิดว่าน้องเก่งแต่ว่าถ้าน้องกลับบ้านไปพักได้ก็ดีค่ะเชิญเอาป้ายชื่อมาวางตรงหน้าวัตถุดิบที่คุณได้เลือกให้แต่ละคนเลยค่ะการเลือกในวันนี้เราดูที่ความสามารถของน้องๆเป็นหลักค่ะพี่เป็นคนเลือกวัตถุดิบเริ่มต้นให้แต่ระหว่างนั้นน้องๆเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตตัวเองค่ะ
แววตาพี่ลี่ดูเดาไม่ออกเลยว่าเราจะเจออะไรอีกเนี่ยดูจากหน้าของพี่ลี่คิดว่าโจทย์มันต้องยากแน่ๆจิมมี่มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าพี่ลี่ไม่เล่นเกมจิมมี่แน่นอนและนั่นก็คือสิทธิของผู้ชนะนะคะซึ่งพวกคุณไม่มีสิทธิ์ผมทราบครับฉันมันคนไม่มีสิทธิ์อะแบบเออเจ็บลึกๆใช่สิฉันมันไม่มีสิทธิ์แต่สิ่งที่พวกคุณทำได้นั่นก็คือแข่งขันกันต่อด้วยบททดสอบความคิดสร้างสรรค์กับโจทย์การสร้างสรรค์เมนูระดับ Master Chef จากวัตถุดิบราคาถูกรอบแรกเจอของแพงรอบนี้เจอของถูกโอ้พี่ลี่ดูยิ้มแย้มแจ่มใสแต่สักพักหน้าเริ่มบึ้งพนมมือไหว้แล้วก็ทำปากเฮนรี่เขายกมือไหว้แบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเขาร้ายมากตายตายซึ่งลี่นะคะได้เลือกวัตถุดิบเอาไว้ให้พวกคุณแต่ละคนเรียบร้อยแล้วถึงหน้าพี่จะดูน่ารักใสๆแต่ใสเดียวที่พี่โอเคก็คือไสยศาสตร์นะคะแค่นี้คิดว่ายากแล้วใช่ไหมครับแต่ยังน้อยไปสำหรับ MasterChef ในวันนี้เราได้เชิญกรรมการกิตติมศักดิ์ผู้ตัดสินการแข่งขันทำอาหารในเวทีระดับโลกมาตัดสินอาหารของพวกคุณด้วยมีใครอ่ะเชฟพุทธไปแล้วนี่เชฟออฟก็ไปแล้วเราไม่ออกเลยอ่ะว่าเป็นใครขอเชิญครับประตูมาปุ๊บเชฟสมศักดิ์มาดแข้งหูวีบนายกสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยความกดดันมันเพิ่มขึ้นอีกเป็น10เท่าเลยขอต้อนรับเชฟสมศักดิ์รารองคำนายกสมาคมเชฟประเทศไทยและกรรมการตัดสินการแข่งขันในเวทีระดับโลก World Association of Chef Societies คือคำตัดสินอะมันต้องโหดแน่ๆอาหารของเราอะจะทำไปให้กับเขาชิมอะมันก็มีความภูมิใจนิดนึงแต่ถ้าทำไม่ดีอะยับในฐานะที่เชฟสมศักดิ์ได้มาเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ตัดสินให้น้องๆนี่เชฟมีอะไรอยากจะบอกน้องๆไหมคะก็ตั้งใจทำให้ดีๆก็แล้วกันพูดแค่คำเดียวสั้นๆแต่ฝังอยู่ในหัวในรอบนี้นะคะพวกคุณมีเวลา60นาทีในการทำเมนูนี้พร้อมนะคะพร้อมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะในบททดสอบความคิดสร้างสรรค์หรือ Invention Test กับโจทย์การสร้างสรรค์เมนูระดับ Master Chef ด้วยวัตถุดิบราคาถูกซึ่งเกมการแข่งขันที่ลี่ได้วางไว้อาจทำให้ใครบางคนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากเกินกว่าจะรับมือถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะสู้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 คืออะไรวะอะไรอ่ะอะไรนะเครื่องในเครื่องในผมช็อกจริงๆใหญ่เลยไหนวะเนี่ยมีทำปอดไม่เป็นพังดับหมดเลยคิดไม่ออกเลยว่าจะปอดไปทำอะไรได้กระเพาะหมูเอาชื่อเราอยู่ตรงกระเพาะหมูโอ้นึกว่ากระสือห้อยมาเป็นพวงมันน่ากลัวมากตับปอยิ่งจับดูหนุกหนับหนุกหนับอย่างนี้มันตับน้ำตาจะไหลวันนี้เครื่องในมาเต็มจ้าพยายามตั้งสติก่อนแล้วก็พยายามเลือกวัตถุดิบที่คิดว่าน่าจะเข้ากับการทำกระเพาะคิดเมนูไปด้วยระหว่างวิ่งหยิบของว่าเราจะทำอะไรซีอิ๊วหวานเราคิดว่าเราต้องทำได้พยายามจะคิดในหัวว่าเราจะทำอะไรกับกระเพาะต่อไปพี่ลี่ไหนบอกไม่ยากมันคือเกมแล้วจะให้พี่ทำยังไงเราอยู่ตรงนั้นเรามีสติทำทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนเราต้องจัดการในตัวโปรตีนให้ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในจานนี้ทำยังไงวะพี่หมอเห็นจากเพื่อนๆแล้วก็รู้สึกว่าตับก็คือเบาสุดแล้วสำหรับหนูค่ะคิดว่าเออโอเคแล้วแหละสำหรับตับค่ะผมไม่กินเครื่องในด้วยและได้โจทย์ที่ยากมากพี่ลี่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับว่าจะทำเป็นเมนูอะไรดีแต่ว่าน่าจะออกแนวญี่ปุ่นกับฝรั่งหน่อยขอให้รอดแล้วกันครับอ
สวัสดีครับจิมมี่คุณคิดว่าวัตถุดิบวันนี้ที่คุณได้จิมมี่แล้วคิดว่าจะรอดไหมก็คิดว่าตัวเองต้องรอดแน่นอนครับแล้วไปต่อให้ได้ไกลที่สุดครับแล้วคิดว่าเมนูนี้จะถูกใจเยาวรุ่นอย่างผมไหมเยาวรุ่นเยาวรุ่นโอ้ขอโทษครับถูกใจแน่นอนครับเมนูผมทุกระดับทับใจเยาวรุ่นอย่างเชฟสมศักดิ์ชอบแน่โอเคจิมมี่ขอให้ปัวนะปัวคืออะไรวะปัวปังอลังเวอร์ปัวปังขอโทษครับจิมมี่เชยกว่าเชฟสมศักดิ์อีกนะปัวปังอลังเวอร์เชฟสมศักดิ์สุดยอดโอ้อะไรวะเนี่ยในรอบที่แล้วนะคะเจอกับโจทย์วัตถุดิบราคาแพงระดับพรีเมียมแต่ส่วนในรอบนี้ก็คือวัตถุดิบราคาถูกที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่ว่าวัตถุดิบราคาถูกเนี่ยสามารถนำมาเพิ่มคุณค่าได้ทำให้เมนูปกติธรรมดาเนี่ยกลายเป็นอาหารจานหรูได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะอาหารที่ดีไม่จำเป็นต้องทำจากวัตถุดิบราคาแพงเสมอไปค่ะโปรตีนราคาถูกอย่างแรกคือตับหมูนะครับกิโลกรัมละ90บาทเท่านั้นเองแต่มีโปรตีนสูงถึง260กรัมต่อกิโลเลยนะตับหมูนะฮะเป็นเครื่องในยอดฮิตที่นำมาทำเป็นเมนูได้หลากหลายชนิดแต่ติดอยู่ที่กลิ่นคาวครับถ้ากำจัดกลิ่นคาวออกมาได้ตับธรรมดาก็อร่อยระดับเวอร์คลาสได้เลยครับส่วนกระเพาะหมูนะคะราคากิโลกรัมละ70บาทเองแล้วมีปริมาณโปรตีนถึง124กรัมต่อ1กิโลกรัมแต่ส่วนนี้มีความยากตรงที่ว่ามีกลิ่นคาวและของเสียตกค้างมาในกระเพาะและที่สำคัญมีความเหนียวด้วยถ้าเขาใช้เป็นและจัดการกับมันเป็นเขาก็จะสามารถทำจานที่ดีออกมาได้ส่วนปอดนะครับเป็นโปรตีนที่ถูกที่สุดกิโลกรัมละ25บาทครับแต่มีโปรตีนสูงถึง140กรัมเรามักจะเห็นในเมนูต้มเลือดหมูหรือก๋วยจั๊บเขาจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมากในจานอาหารของเขาเพื่อให้ปอดหมูมีคุณค่ามากกว่าที่คนคิดแต่ก็อย่าลืมทำความสะอาดล้างกลิ่นคาวออกด้วยนะครับมิฉะนั้นเราก็สู่ขิดแน่นอนครับพี่ลี่มันโคตรอี๋อะอะไรมันคืออะไรอะกระเพาะพี่ลี่ครับครับผมเมื่อกี้คุณร้องอะไรครับมันอี๋ครับข้างในกระเพาะคุณคิดว่าวัตถุดิบ3อย่างนี้อันไหนยากที่สุดครับผมว่าน่าจะเป็นปอดครับผมรู้สึกว่าวันนี้ของผมมันกลางๆครับคิดว่าน่าจะทำได้ครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วกระเพาะมันเป็นวัตถุดิบที่ยากที่สุดครับเอาจริงเหรอเอาสุกกระเพาะยากสุดเหรออย่าปล่อยเอาของเสียในกระเพาะมาให้กรรมการชิมนะครับครับผมขอบคุณครับการจัดการกับกระเพาะผมว่ายากที่สุดแล้วจุดนี้คือจุดที่ต้องระมัดระวังมากๆถึงเราจะทำอร่อยขนาดไหนแต่ถ้าเราล้างไม่สะอาดมันก็จบตอนแรกที่เราแบบเห็นกระเพาะนะเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างน่ากลัวแล้วนะแต่หลังจากที่เราผ่ามันเท่านั้นแหละโอ้โหเป็นเมือกเหลืองๆข้างในไหลออกมาแบบเยอะมากเหมือนแบบหนังสยองขวัญอะเมื่อกี้ร้องอะไรตกใจนิดหน่อยครับแล้วรู้จักไหมวัตถุดิบเนี้ยพูดจริงๆผมไม่เคยทำครับแต่ว่าพยายามศึกษามาบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องข้างในครับแล้วคุณรู้วิธีจัดการมันไหมล่ะนี่ภูพยายามขูดมันออกด้วยมีดก่อนครับพยายามเอาส่วนที่มันเป็นน้ำย่อยแล้วเอาออกก่อนแล้วล้างด้วยน้ำเกลือต่อครับเพราะว่าจะได้สะอาดที่สุดครับตอนนี้คือพยายามแช่น้ำเกลือเพื่อลดกลิ่นคาวของมันด้วยครับอย่าปล่อยให้กรรมการต้องกินกระเพาะหมูติดของเสียผมจะพยายามที่ดีให้ดีที่สุดครับและครับโหยังไม่เคยได้เป็นจานที่ดีที่สุดครับอย่าออกไปโดยที่ยังไม่ได้เป็นจานที่ดีที่สุดสักครั้งหนึ่งนะผมสัญญาครับครูจะทำให้เต็มที่คณะกรรมการจะได้เห็นว่าครูสามารถเป็นจานที่ดีที่สุดได้เหมือนกันครับพี่สวัสดีครับเชฟท่านว่าครับผมคุณมั่นใจกับวัตถุดิบของคุณวันนี้ไหมไม่มั่นใจเลยครับแต่จะพยายามให้เต็มที่ครับเพราะผมยังไม่เคยทำปอดมาก่อนครับแล้วเมนูของคุณวันจะทำอะไรทันวะจะเอาตัวฟอร์ดครับมาดับกลิ่นนะครับทำออกเป็นสองแบบแบบนึงจะเอามาผัดต่อครับอีกแบบนึงจะไปชุบแป้งทอดให้มันกรอบครับผมจะทำเป็นผัดหมี่ครับหมี่ผมจะผัดเป็นซอสเอ็กโอครับผัดหมี่นี่ระวังนะมันพื้นๆนะแล้วความคิดสร้างสรรค์ทันวะได้วัตถุดิบปอดเนี่ยปอดไม่แหกนะ
ตัวความคิดสร้างสรรค์เนี่ยอาจจะหาได้ยากแต่จานนี้นะครับแต่ผมมั่นใจว่ารสชาติเนี่ยมันค่อนข้างไปได้เลยสำหรับผมผมถอยหลังไม่ได้แล้วผมก็ต้องเดินหน้าต่อให้มันเสร็จให้ได้ก็คิดว่าน่าเป็นห่วงกับผัดหมี่ซอสเอ็กโอที่มันเป็นของสำเร็จรูปสวัสดีครับเชฟเตอร์รู้ไหมว่าข้อควรระวังในการนำปอดมาทำอาหารเนี่ยคืออะไรบ้างไม่ทราบครับเชฟเสียเปรียบที่เราไม่เคยทำวัตถุดิบนี้มาก่อนยิ่งไม่เคยกินด้วยอ่ะมันคือปัญหาเตอร์ต้องแก้ปัญหาให้ดีถึงแม้ว่าจะไม่เคยใช้ปอดทำอาหารมาก่อนครับเชฟและอย่าลืมนะเอาตัวให้รอดขอบคุณครับเชฟวัตถุดิบที่เราไม่รู้จักที่เราไม่เคยทำไม่เคยกินมันยากกว่าคิดเมนูอีกนะบางทีเราคิดเมนูออกมาได้ดีแต่วัตถุดิบหลักไม่ได้พังอย่างเงี้ยมันก็เท่านั้นอะฟ้าครับคุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยได้วัตถุดิบที่ง่ายที่สุดจะทำเมนูอะไรครับวันนี้ฟ้าคิดว่าจะทำเป็นลิเวอร์ปาเต้มีปอมซูเฟ่ค่ะมีซอสซาบราวากะหล่ำม่วงดองไวน์แดงค่ะและนี่สัปดาห์ที่11แล้วนะครับค่ะเชฟมันถึงเวลายังที่คุณจะเป็นเมนูที่ดีที่สุดอยากให้มันถึงแล้วเหมือนกันค่ะหรือมันถึงเวลาที่คุณจะต้องกลับบ้านครับปั๊มไม่กลับบ้านค่ะมั่นใจในจานนี้มากมันต้องเป็นจานที่ดีอ่ะแล้วใครทำเมนูอะไรบ้างคะมาดูที่วัตถุดิบแรกเลยนะคะ คือตับเป็นวัตถุดิบที่ง่ายต่อการจัดการและมีคนที่น่าสนใจก็คือแก้มยุ้ยค่ะเขาจะทำอาหารผสมผสานออกมาในสไตล์กึ่งโมร็อกกันเขาจะเอาตับไปหมักกับซอสชามูล่าและไปห่อใบตองย่างกินคู่กับชัตนี่สับปะรดแล้วก็ซัลซ่าพริกหวานมีแป้งตอร์ติญ่าข้าวโพดเอาไปทอดกินกับโยเกิร์ตผสมกับครีมชีสค่ะวัตถุดิบอันที่2คือกระเพาะหมูครับถือว่ายากที่สุดเลยครับ3คนที่ได้ไปก็คือหมอบีมภูและก็บิลลี่เขานำเอาไปต้มในหม้ออบแรงดันถือว่าทั้ง3คนนะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีครับวัตถุดิบอย่างที่3ก็คือปอดนะครับยากที่จะสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูต่างๆได้ซึ่งคนที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือธันวาครับเขาจะทำหมี่ซั่วผัดกับซอสเอโกผมคิดว่าความคิดสร้างสรรค์ของธันวาเนี่ยน้อยไปหน่อยครับเราต้องมาลุ้นกันว่าเมื่อหมดเวลาแล้วเนี่ยเขาจะเพิ่มอะไรได้อีกหรือเปล่าครับอีกคนหนึ่งที่ได้ปอดและน่าห่วงเหมือนกันก็คือเตอร์ค่ะเพราะว่าเตอร์ไม่รู้จักปอดหมูไม่เคยเอาปอดหมูมาทำอาหารเลยตอนนี้ได้แต่คอยดูว่าเตอร์จะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ผ่านพ้นไปได้หรือเปล่าเหลือเวลาอีกเพียง10นาทีเท่านั้นนะคะส่วนประกอบที่จะใส่ลงจานของคุณจะต้องใกล้เสร็จหมดแล้วได้ยินไหมคะครับเชฟภูครับเชฟเส้นคุณเป็นยังไงโอเคนะครับคุณใช้แป้งอะไรใช้แป้งขนมปังครับอ่ะอ่านนี่ใช้แป้งเค้กทำเส้นความท้าทายของการแข่งขันในรอบนี้คือการรังสรรค์วัตถุดิบราคาถูกให้ออกมาเป็นอาหารจานหรูซึ่งขณะที่เวลาในการแข่งขันเหลือเพียงแค่10นาทีสุดท้ายแต่ดูเหมือนว่ามีใครบางคนต้องพบกับปัญหาที่ทำให้เขาจัดการได้ไม่ทันเวลาและนั่นหมายถึงว่าโอกาสที่เขาจะได้เป็นมาสเตอร์เชฟคนต่อไปอาจต้องจบลงครูครับเชฟเส้นคุณเป็นยังไงโอเคนะครับคุณใช้แป้งอะไรใช้แป้งขนมปังครับแล้วก็เคยทำด้วยครับแป้งขนมปังอ่ะอ่านนี่แป้งอะไรคะแป้งเค้กครับเวลาก็ไม่มีแล้วอ่ะคุณใช้แป้งเค้กทำเส้นเคยใช้แป้งขนมปังอ่ะมันได้เพราะปริมาณโปรตีนมันสูงกว่าแป้งเค้กใช่ครับเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่เร่งค่ะขอบครับณเวลานี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือแก้ไขสถานการณ์การใส่ไข่ลงไปเพิ่มปริมาณโปรตีนคุณคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวช่วยได้ดีที่ทำให้เส้นพาสต้าของคุณวันนี้มันออกมาไม่ได้แย่ครับทุกคนครั
ับเหลือเวลาอีกเพียง5นาทีเท่านั้นองค์ประกอบต่างๆในจานควรใกล้เสร็จแล้วเร่งเลยครับครับเชฟเชฟโจทย์วันนี้เราจะทำอะไรธรรมดาไปไม่ได้ไม่เคยภูมิใจกับจานไหนเท่าจานนี้มาก่อนท่านว่าเที่ยวนี้เป็นโจทย์ความคิดสร้างสรรค์ครับผมแล้วนี่คุณจะเสิร์ฟแค่มีผัดซอสเอ็กโอให้ผมเหรอถ้าท่านว่าทำแค่นี้เป็นห่วงมากนี่คือบททดสอบความคิดสร้างสรรค์นะท่านว่าใจเสียแล้วครับแต่มันยังต้องทำอยู่ผมก็ต้องเดินหน้าต่อให้มันเสร็จให้ได้ว้าไหวป่ะตอดพี่ลี่เอ้ยเฮียมอเพื่อนคิดว่าทำได้ถึงแม้วัตถุดิบครั้งนี้จะมีราคาถูกแต่การเป็นเชฟที่ดีคุณต้องเพิ่มมูลค่าให้กลายเป็นอาหารที่หรูหราให้ได้ครับเชฟครับเชฟการที่เป็นเชฟที่ดีอะอะไรมาก็ตามเราต้องสร้างสรรค์ออกมาให้ได้ดีที่สุดเป็นจานระดับ world class ให้ได้ถ้าเราทำไม่ได้มันก็ไม่ใช่ master chef ค่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายตรวจความเรียบร้อยของจานค่ะค่ะเชฟค่ะเชฟครับหมอครับเหลือเวลาไม่เท่าไหร่แล้วนะครับคุณยังแต่งจานอยู่อีกครับผมคุณต้องเร่งแล้วนะครับครับเชฟทุกองค์ประกอบอ่ะมันเสร็จแล้วล่ะเราต้องรีบจัดทันทีเหลือเวลาอีก30วินาทีสุดท้ายทำจานนี้ให้ดีที่สุดในชีวิตของเราเร่งเลยครับค่ะเชฟครับเชฟผมคิดว่ารอดนะครับอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ก็ไม่แย่ที่สุดตอนที่เวลาจะหมดเนี่ยพอชิมทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าโอเควันนี้ภูน่าจะยังไม่ตุยครับ10 9 8 7 63 2 1หมดเวลายกมือขึ้นค่ะทุกการแข่งขันทุกบททดสอบไม่ว่าจะยากหรือหนักหนาเพียงใดแต่ผู้เข้าแข่งขันกลับไม่เคยยอมแพ้พร้อมที่จะต่อสู้และทำผลงานออกมาอย่างดีที่สุดเพราะเป้าหมายเดียวที่พวกเขาต้องการนั่นก็คือการครอบครองถ้วยรางวัล MasterChef Trophyเรามาดูกันนะคะว่าใครที่จะสามารถนำวัตถุดิบราคาถูกมารังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูระดับ MasterChef ได้บ้างสำหรับวัตถุดิบแรกนะคะตับหมูคนแรกก็คือแก้มยุ้ยค่ะประเดิมคนแรกเปิดฟลอร์เลยจ้าวันนี้บอกเลยว่าแก้มยุ้ยไม่สู่คิดแล้วก็ไม่ตุยแน่นอนค่ะ 100%ค่ะอธิบายจานนี้ใช่ฟังครับจานนี้นะคะหนูได้ไอเดียมาจากการที่หนูเคยเป็นแอร์มาก่อนค่ะหนูอยากจะนำเสนอความเป็นตัวตนของหนูออกมาผ่านอาหารจานนี้ค่ะตัวซอสตัวนี้จะเป็นซอสชโมล่าของชาวโมร็อกโกที่หนูหมักตับแล้วก็เอาไปปิ้งบนใบตองตัวนี้นะคะจะเป็นคริสปค่ะที่ทำจากแผ่นแป้งตอร์ติญ่าที่เอาไปทอดส่วนตัวซอสด้านล่างจะเป็นครีมชีสโยเกิร์ตด้านบนจะเป็นสับปะรดกับแอปเปิ้ลคอมพอตจะมีมะเขือเทศคงฟีค่ะแล้วก็มีซอลซ่าเบลเปเปอร์ย่างด้วยค่ะจานนี้นะครับคุณได้นำองค์ประกอบหลายๆอย่างหลายๆสัญชาติมารวมกันในจานจานนี้ที่เสิร์ฟคู่ไปกับตับที่คุณเอาไปย่างบนใบตองมีกลิ่นหอมมากความขมของตับชิ้นนี้เนี่ยมันไม่มีเลยมันเป็นจานที่เข้าด้วยกันได้ดีถือว่ามีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขอบคุณค่ะเชฟอาหารของแก้มยุ้ยจานนี้นะคะเป็นการผสมผสานที่ให้เห็นว่าใน1ชั่วโมงแก้มยุ้ยสามารถทำองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆประกอบกันให้จานนี้มีรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มมาหมดเลยสิ่งที่อยากจะชมก็คือตับหมูมันเป็นวัตถุดิบหลักซอสชมูราที่แก้มยุ้ยหมักมามันช่วยลดกลิ่นคาวได้ไม่แข็งกระด้างนุ่มปากหอมมันจานนี้ถือว่าได้รสชาติมาครบถ้วนค่ะ
ขอบคุณค่ะชีคอมเมนต์ทั้งหมดคือมันดีมากจริงรู้สึกโล่งวันนี้รู้สึกสบายใจแล้วค่ะคนต่อไปนะคะฟ้าค่ะตอนถือจานไปก็คือฟ้าก็ยิ้มแย้มยิ้มให้ทุกคนยิ้มให้พี่ลี่รู้สึกว่าเออมองจานของตัวเองแล้วแบบฉันชอบสวัสดีค่ะเชฟอธิบายจานนี้มาค่ะฟ้าทำเมนูลิเวอร์ปาเต้โดยมีแรงบันดาลใจมาจากจาน traditional จานหนึ่งของเดนมาร์กฟ้าใช้แผ่นข้าวทอดให้กรอบปอมเปาโลมันฝรั่งที่เอามาฝานเป็นแผ่นบางทับซ้อนกันเป็นชั้นหนาๆแล้วเอาไปทอดอีกตัวหนึ่งจะเป็นกะหล่ำม่วงที่เอามาดองในไวน์แดงเครื่องเทศจะใช้เป็นจูนิเปอร์กับออลสไปซ์ค่ะตัวตับฟ้าเอาไปหมักกับกะทิก่อนแล้วก็เอามาผัดกับไทม์กับโรสแมรี่ค่ะอีก2อย่างก็คือเรดดิชที่เอามาฝานฟ้าเอาไปแช่ในน้ำบลูเบอรี่แล้วก็จะมีเฮิร์บอิมัลชั่นตรงจุดเขียวๆค่ะคล้ายๆมายองเนสค่ะมันเป็นเสียงชึกมันควรจะกดลงไปได้ง่ายๆชิมมันฝรั่งยังต้องสุกอีกนิดนึงค่ะเชฟนั่นคือไม่สุกมันฝรั่งกินดิบไม่ได้ค่ะมันมีสารที่เป็นอันตรายสำหรับอาหารจานนี้ของฟ้านะคะมันสรุปได้ว่าเราได้กินเหมือนขนมปังกับตับปดและผักดองความคิดสร้างสรรค์มันน้อยไปยังมีข้อดีที่ฟ้าสามารถชูวัตถุดิบที่เป็นตับได้รสชาติขอใช้คำว่าพอใช้ได้ได้ค่ะเชฟและมันฝรั่งก็เป็นอย่างที่คุณได้ชิมเมื่อกี้นี้ขอบคุณค่ะเชฟการเป็นเชฟที่ดีจะต้องชิมอาหารทุกจานทุกชนิดที่เราทำออกมาด้วยความมั่นใจว่าสุกพอไหมตัวอย่างเช่นมันถ้าคุณฟ้าได้ชิมมาก่อนมันคงไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้คุณต้องไปแก้ไขใหม่ถ้าอย่างนั้นคุณฟ้าไม่รอดแน่เรื่องที่ฟ้าต้องยอมรับเลยคือเรื่องมันฝรั่งกับเรื่องรสชาติผลลัพธ์มันไม่ได้ตรงกับความคาดหวังของคณะกรรมการท่านไหนเลยถือว่าเป็นฟีดแบคที่แย่แต่เราก็ต้องยอมรับวัตถุดิบต่อไปนะคะกระเพาะหมูภูค่ะถึงแม้ว่าวันนี้ภูจะหยิบแป้งผิดแต่ภูคิดว่าการแก้ไขสถานการณ์ของภูนะครับมันไม่ได้พาภูตุยแน่ๆครับสวัสดีครับเมนูที่ผมทำวันนี้นะครับฟัสเล่ครับหรือว่าเจอร์แมนพาสต้าครับอยากให้กลิ่นอายของความเป็นเอเชียนก็คือครูทำเป็นในสไตล์ของญี่ปุ่นครับก็คือมีรูปแบบของคล้ายๆกับโอชาซึเกะครับครูนำตัวสต็อกครับขึ้นด้วยคอมบุกับดาชิก่อนครับนำไปต้มกับผักครับเข้าเพรสเชอร์คุกแล้วก็นำตัวกระเพาะที่ได้ครับลงไปต้มด้วยหลังจากที่ได้เนี่ยครูกรองตัวน้ำออกมาครับผสมด้วยครีมครับครูรู้สึกว่าอยากจะให้มีตัวเชื่อมระหว่างความเป็นเวสเทิร์นความเป็นเอเชียนก็คือตัวครีมครับนำมาเป็นตัวซอสครับครูอยากได้ความสดชื่นมากขึ้นครูทำเป็นเยลลี่ของน้ำส้มเลมอนแล้วก็คอนเสิร์ตขึ้นมาครับตัวด้านบนของสปาเล่ครับครูโรยด้วยพาร์เมซานชีสเพื่อเพิ่มความเค็มให้กับจานนี้ครับด้านบนครับเป็นคอรัลทวิลครับเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบในจานครับครูมั่นใจไหมจานนี้ไม่ได้มั่นใจ 100% ครับแต่ภูคิดว่าสิ่งที่ภูทำวันนี้ภูพยายามและภูก็ตั้งใจมากในการทำมันขึ้นมาครับ
ถึงแม้ผมจะไม่มั่นใจแต่ว่าผมพยายามกับมันมากพยายามใส่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ลงไปในจานนี้ความคิดสร้างสรรค์คุณใช้ได้ดีทีเดียวขอบคุณครับมีทั้งตัวสปาร์เซนตัวนี้นุ่มดีขอบคุณครับรสชาติของครีมที่ราดมามีรสชาติตัวเป็นพระเอกกระเพาะหมูครับคุณทำได้ดีมากไม่มีกลิ่นปกติเวลาเท่านี้พลาดได้ง่ายจานนี้เป็นจานที่ดีและจานนี้อร่อยคือเชฟสมศักดิ์เนี่ยเป็นถึงนายกสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยเขาให้คำชมกับเราอ่ะมันแฮปปี้มากแฮปปี้มากจริงผู้ทำกระเพาะหมูออกมาได้นุ่มมากและการต้มในหม้อแรงดันพร้อมน้ำซุปทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีที่ฉลาดเป็นการดึงน้ำซุปกับกระเพาะหมูให้มาประสานกันรสชาติน้ำซุปเข้มข้นมากค่ะส่วนข้อผิดพลาดของการหยิบแป้งเค้กมาถ้าทำเป็นเส้นพาสต้ายาวๆผู้อาจจะมีปัญหาแต่การทำพาสต้าแบบที่เป็นสปาเกตตี้อย่างเงี้ยมันไม่ต้องการความยืดหยุ่นมากขนาดนั้นถือว่าแก้ปัญหาได้ดีพยายามต่อไปนะคะผมภูมิใจมากที่ได้ทำอาหารจานนี้ออกมาบางทีคำชมเหล่านี้มันก็อาจจะดีกว่าการที่ภูได้เป็นจานที่ดีสุดในสังหมอบีมค่ะพี่ตุ้มเรามั่นใจว่ารสชาติอร่อยยังไงความสร้างสรรค์มันก็ต้องมีแน่นอนจานนี้อธิบายกระเพาะจานนี้ให้เชฟฟังครับผมนำกระเพาะหมูไปตุ๋นกับนมกับสมุนไพรไทยให้เขานิ่มนิดนึงเอามาคลุกกับพริกแกงแล้วก็ยัดเข้าไปในพริกหยวกเสิร์ฟพร้อมกับซอสแกงนางลอยใส่ใบยี่หร่าเข้าไปด้วยเพื่อกลบกลิ่นคาวของกระเพาะหมูแล้วก็เสิร์ฟในสไตล์ของเม็กซิกันก็คือเบลเปเปอร์ซาลซ่านะครับแล้วก็ครีมของแมงโก้ดิปปิ้งทานคู่กับแผ่นตอร์ติญาชิปครับคุณมั่นใจแค่ไหนครับกับกระเพาะหมูผมลองชิมแล้วก็ไม่ได้เหนียวยังไม่รู้สึกถึงกลิ่นคาวเรามาลองดูกันครับจานนี้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเชฟคิดว่าคุณยังทำแกงอยู่คุณต้องออกจากแกงครับอีกเพียง5สัปดาห์เท่านั้นจะถึงรอบชิงชนะเลิศของ MasterChef ประเทศไทยซีซั่น4การแข่งขันจึงไม่ธรรมดาและมีแต่คำว่ายากมากยิ่งขึ้นซึ่งโจทย์ในรอบนี้คือการรังสรรค์เมนูเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบราคาถูกให้ออกมาเป็นอาหารจานหรูแน่นอนว่าถ้าพวกเขาขาดความคิดสร้างสรรค์เส้นทางที่จะก้าวไปสู่รอบไฟนอลก็อาจจะจบลงในวันนี้บอกครับจานนี้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเชฟคิดว่าคุณยังทำแกงอยู่คุณต้องออกจากแกงครับเราอาจจะยึดติดกับการทำอาหารแบบบ้านๆเกินไปมันอาจจะไม่มีความคิดสร้างสรรค์รสชาติเนี่ยมีความเข้มข้นถือว่าจานนี้เชฟอยากจะให้คุณปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็การทำกระเพาะให้นุ่มกว่านี้ครับขอบคุณครับค่อนข้างมั่นใจในรสมือผมทำอาหารไทยอร่อยน่าจะอร่อยกว่าน้องๆทุกคนที่ยังเหลืออยู่ด้วยการทำอาหารไทยถามว่าอร่อยไหมรสชาติเข้มข้นค่ะเผ็ดถึงใจแบบไทยแต่วัตถุดิบหลักนั่นคือกระเพาะหมูมันยังนุ่มได้อีกค่ะขอให้หมอบีมได้หลุดออกจากแกงเพื่อที่จะมีความคิดสร้างสรรค์กว้างขึ้นกว่าเดิมขอบคุณครับจุดแข็งเรายังเหลืออยู่รสชาติอาหารเรายังมีอยู่แต่ความคิดสร้างสรรค์ในระดับ MasterChef Kitchen มันเป็นแบบไหนเราต้องไปเปิดโลกเกี่ยวกับอาหารของเราให้มากกว่านี้มิลลี่ค่ะ
เราพอใจกับจานของเราในวันนี้แล้วก็คิดว่าอยากจะฟังฟีดแบคของกรรมการครับว่าเราทำได้ถึงมาตรฐานที่เขาตั้งไว้ไหมบิลลี่อธิบายจานนี้มาคะจานนี้นะครับมีชื่อว่ายินหยางกระเพาะหมู2 ways นะครับผมทำตัวกระเพาะหมูเป็น2แบบด้านนี้นะครับจะเป็นกระเพาะหมูผมเอาไปตุ๋นในน้ำพะโล้นะครับเสร็จแล้วผมเอาไปชุบแป้งทอดเพื่ออยากให้มันมีความกรอบทานคู่กับเห็ดเอาไปผัดกับขิงครับอีกฝั่งนึงครับผมเอากระเพาะหมูที่ตุ๋นไว้ในพะโล้มาผัดกับซอสพริกไทยดำตัดความเลี่ยนทั้งหมดนะครับด้วยกะหล่ำม่วงนะครับเอาไปตุ๋นกับวินิก้าทั้งหมดนี้ทานคู่กับคาร์บที่เป็นมันบดพาเมซานครับจะเหนียวภาวนาว่าให้รสชาติมันยังได้อยู่บิลลี่คิดองค์ประกอบมาค่อนข้างจะหลายส่วนทีเดียวมีครบทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและผักความคิดสร้างสรรค์ถือว่าดีรสชาติอร่อยเลยค่ะแต่มันติดอยู่ที่วัตถุดิบหลักนี่แหละกระเพาะหมูของบิลลี่อ่ะมันยังนิ่มไม่พอครับบิลลี่ครับรสชาติของพริกไทยดำมีรสชาติที่ดีไม่ว่าจะเป็นแมชโพเตโต้หรือว่ากะหล่ำม่วงที่เอาไปดองเครื่องเคียงเนี่ยมันดีครับการจัดการวัตถุดิบหลักกระเพาะหมูต้องทำให้นุ่มกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วการจัดการเวลาเนี่ยสำคัญที่สุดครับเสียดายครับเพราะว่าวัตถุดิบหลักเราทำได้ไม่ดีจริงๆเราก็อยากให้ตัวนั้นดีที่สุดก่อนมากกว่าวัตถุดิบรองตัวอื่นๆสำหรับวัตถุดิบปอดคนแรกนะคะธันวาค่ะข้อดีของจานนี้ครับมันคือการที่เราผสมผสานซอสหลายๆตัวที่เป็นซอสที่หาได้ง่ายๆเพื่อเกิดมาเป็นอาหารจานนึงครับสวัสดีครับท่านว่าอธิบายจานนี้มาค่ะจานนี้นะครับผมใช้เส้นโซเมงครับเอามาลวกนะครับแล้วไปผัดกับซอสเด็กโอใส่พริกดองเข้าไปครับตัวปอดเนี่ยผมเอาไปหมักกับนมน้ำมันมาล่าครับแล้วก็เอาไปต้มจนสุกพร้อมกับขั้วของปอดด้วยนะครับแล้วเอาขั้วปอดเนี่ยมาสไลด์ครับผัดกับตัวซอสเด็กโออีกส่วนนึงเนี่ยครับเอามาสไลด์บางๆแล้วก็ชุบแป้งทอดครับซอส XO ทำไงคะผมใช้ซอส XO สำเร็จครับเส้นนี้ทำเองเหรอคะไม่ครับซอส XO ก็ไม่ได้ทำเองเส้นก็ไม่ได้ทำเองทำไมใช้วัตถุดิบที่มันสำเร็จรูปมาแล้วทำไมไม่รีดเส้นเองนี่มันคือรอบความคิดสร้างสรรค์อะว่าคะตัวปอดเอามาสไลซ์บางๆแล้วชุบแป้งทอดเข้าไปอีกเนี่ยให้ใครกินก็ตอบไม่ได้ว่านี่คือปอดไม่รู้เลยว่ามันคือปอดหมูขั้วปอดที่ใส่มาก็ยังนุ่มไม่ได้ที่รสชาติใช้ได้ค่ะเพราะเป็นซอสสำเร็จรูป1ชั่วโมงต้มปอดมาเพื่อจะสไลด์บางๆแล้วทอดแล้วผัดรวมกับสิ่งเหล่านี้เหรอมันเหมาะไหมที่จะเป็นอาหารระดับมาสเตอร์เชฟเราอยากเห็นความสามารถทักษะของธันวามากกว่านี้ไม่ใช่ว่าอะไรก็สำเร็จรูปหมดใช้ได้ใช้สัก 50% ทำเองสัก 50% แต่นี่ธันวาใช้ซอสสำเร็จใช้เส้นสำเร็จเป็นตัวนำใช่ครับถ้าคุณไม่พัฒนาอีกแล้วคุณจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่รู้สึกแย่กับคำคอมเมนต์เหล่านี้ครับรู้สึกแย่กับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปมากกว่าเราจำไว้เป็นบทเรียนเราจะต้องแก้ไขคนต่อไปนะคะเตอร์ค่ะผ
ผมไม่มั่นใจในจานของผมมากเท่าไหร่มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำไม่เคยกินมันคือวัตถุดิบที่ยากที่สุดด้วยเติ้ลครับวัตถุดิบเป็นปอดเกิดอะไรขึ้นกับจานนี้ครับผมเอาปอดไปต้มกับนมกระเทียมแล้วก็เอามาสไลด์บางแล้วก็เอามาจี่กับกระทะทาด้วยมัสตาร์ดแล้วก็เอาถั่วอัลมอนด์มาบดแล้วก็มาเป็นคัสข้างล่างจะเป็นมะเขือม่วงเอามาอบกับมิโซะแล้วก็มาทำเป็นพิเรครับตัวซอสจะเป็น Red Wine Reduction กับปอนสูครับข้างๆจะเป็น White Asparagus Glaze กับบอลซามิกครับตัวเห็ดกับตัวมะเขือเทศเอาไปซอเต้กับน้ำมันมะกอกครับเคยกินไหมครับปอดไม่เคยกินครับไม่เคยทำครับคุณมั่นใจกับจานนี้แค่ไหนสัก 60% ครับเชฟเรามาดูกันวัตถุดิบหลักเป็นปอดเวลาเคี้ยวปอดเข้าไปมันต้องนุ่มกัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันยังมีเส้นเป็นเส้นเหมือนกับหลอดเลือดที่อยู่ในนั้นมันเคี้ยวเข้าไปแล้วมันต้องเป็นแบบกรึบมันต้องมีรสชาติสัมผัสที่กรอบเล็กน้อยถือว่าปอดทำออกมาได้ดีครับขอบคุณครับเชฟองค์ประกอบต่างๆไปด้วยกันได้ดีกับจานนี้รสชาติดีมีความคิดสร้างสรรค์และคุณยังชูรสชาติวัตถุดิบอีกด้วยเก่งมากครับความคิดสร้างสรรค์คุณใช้ได้นะดีทีเดียวสวยจานดูเรียบๆแต่คลาสสิกอันนี้ดูดีรสชาติดีทำได้ดีครับคุณจอบครับภูมิใจมากๆว่าครั้งแรกทำได้ขนาดนี้คือตอนนี้ผมคิดว่าแบบเอามาเหอะทำได้หมดแล้วล่ะและสำหรับวัตถุดิบปอดคนสุดท้ายนะคะจิมมี่ค่ะเรามั่นใจกับจานของเรามากนะว่าเป็นจานที่ดีมากพอได้ชิมไปอ่ะ Very good สวัสดีครับจิมมี่อธิบายเมนูครับจิมมี่เริ่มจากการเอาปอดนะครับผัดเป็นชิ้นเล็กแล้วก็เอาไปดับกลิ่นคาวด้วยการต้มในไวน์ขาวแล้วก็สมุนไพรต่างๆครับหลังจากนั้นเอาไปชุบแป้งชุบผงสาหร่ายที่มีส่วนผสมของใบโรสแมรี่แห้งแล้วก็เอาไปทอดจิมมี่มีเป็นคอมโบขาที่ผสมกับปลาโอแห้งต่อมามีตัววุ้นครับเป็นวุ้นที่ทำมาจากตะไคร้กับขิงนะครับจะมีตัวมะเขือเทศนะครับที่จิมมี่เอาไปปอกเปลือกแช่ในน้ำส้มสุดท้ายก็คือน้ำส้มที่จิมมี่ใช้ดองมะเขือเทศครับผมแล้วก็ใส่เนยครับทำเป็นซอสไอเดียของจานนี้ก็คือเหมือนเป็นสวนนะครับมีทางเดินใช่ไหมครับแล้วก็มีหินก้อนหินที่เป็นมอสจะมีแอ่งน้ำเล็กๆครับลองชิมคลัสตัวเฮิร์บตัวนี้ที่มันผสมด้วยโรสแมรี่ด้วยผงสาหร่ายด้วยเครื่องเทศแห้งอุ่นความขมเล็กน้อยขมจากโรสแมรี่ถ้าคุณจะทำอาหารมาเสิร์ฟคนจิมมี่ต้องชิมถ้าคุณไม่ชิมอย่าเสิร์ฟครับความคิดสร้างสรรค์ถือว่าโอเคชูวัตถุดิบพอใช้ได้แต่รสชาติมันขมอ่ะจิมมี่มันจะทำลายทุกอย่างนะเข้าใจครับพลาดนิดเดียวเองเราใส่โรสแมรี่ไปแค่หยิบมือเดียวเองมันทำให้จานเราพังไปทั้งจานได้ง่ายดิฉันถือว่าความคิดสร้างสรรค์ดีแต่วัตถุดิบหลักนั่นคือปอดมันยังเหนียวอยู่ในขณะที่รสชาติได้กลิ่นสาหร่ายโรสแมรี่แต่ขมมากเลยค่ะครัมเบิ้ลเค็มมากวุ้นที่ดูเหมือนจะมาช่วยจืดซอสที่เป็นส้มก็จืดเช่นกันรสชาติเป็นเรื่องที่จิมมี่ต้องแก้ไขอย่างมากในจานนี้
มันก็เป็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นแล้วมันส่งผลร้ายแรงมากก็จะเก็บเป็นประสบการณ์แล้วก็จะรอบคอบกว่านี้ในครั้งต่อๆไปตอนนี้คณะกรรมการกำลังพิจารณาและร่วมกันตัดสินว่าใครจะต้องออกจากการแข่งขันซึ่งจานอาหารจะเป็นตัวตัดสินว่าใครที่จะได้อยู่ใน MasterChef Kitchen เป็นครั้งสุดท้ายในวันนี้คนที่เพิ่มคุณค่าวัตถุดิบราคาถูกออกมาได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมเป็นจานอาหารระดับ MasterChef และเป็นจานที่ดีที่สุดในรอบนี้ขอสักครั้งนึงเถอะขอลองว่าอยากเป็นจานที่ดีสุดบ้างผมน่าจะเป็นจานที่ดีที่สุดได้แอบลุ้นก็อยากจะเป็นจานที่ดีที่สุดสักทีก็คือปูครับดีใจจนแบบโหผมอยากจะกระโดดแล้วแบบอยากจะวิ่งอ่ะผมภูมิใจกับอาหารจานนี้เลยแล้วผมจะจำมันแล้วผมจะรักมันมากๆเลยจากผู้เข้าแข่งขันทั้ง8คนในรอบนี้นะคะมีอยู่3คนที่ทำได้พลาดมากที่สุดคนที่พลาดมากที่สุดคนแรกนะคะจิมมี่ค่ะฟ้าค่ะธันวาค่ะจิมมี่ก้าวขึ้นมาข้างหน้า1ก้าวครับวันนี้คุณทำพลาดในเรื่องของรสชาติแต่หัวข้อความคิดสร้างสรรค์และชูวัตถุดิบหลักคุณสามารถทำออกมาพอใช้ได้เชิญคุณกลับที่สเตชันครับวันนี้เรายังอยู่จะถามว่ากลับมาตรงนี้อีกไหมเราตอบไม่ได้เราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในทุกๆครั้งดีกว่าเตือนสติตัวเองว่าเราจะไม่พลาดอะไรโง่ๆแบบครั้งนี้ต่อไปฟ้าและธันวาในวันนี้จานอาหารของคุณทั้งสองคนยังไม่ได้มาตรฐานของ MasterChef ของธันวาใช้ของสำเร็จรูปเยอะเกินไปฟ้ามีปัญหาเรื่องดิบแต่ไม่สร้างสรรค์เราขอแสดงความเสียใจกับคุณทั้งสองคนค่ะที่จะต้องกลับบ้านในวันนี้ช็อกช็อกมากแล้วก็ตกใจจนพูดไม่ออกเลยมันไม่เคยมีสัญญาณมาก่อนเลยว่าจะต้องกลับบ้าน2คนนะฟ้าและธันวาคะพวกเรารู้ดีนะคะว่าคุณทั้ง2คนพยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่วันนี้คุณทั้ง2คนพลาดจริงๆค่ะขอให้คุณทั้ง2คนโชคดีนะคะผมก็รู้สึกว่า11สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันมีทั้งความโศกความทุกข์หลากหลายอารมณ์มากตลอดชีวิต23ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยเจอเรื่องราวมากมายขนาดนี้ในช่วงสั้นๆถึงวันนี้ผมจะไม่ได้ไปต่อแต่ผมรู้สึกว่าอาหารมันยังเป็นทุกอย่างของผมอยู่วันนี้ฟ้าคือผู้หญิงคนนี้ที่มีแพชชั่นในการทำอาหารจริงๆเป็นโฮมคุกที่มาถึงขนาดนี้ได้แล้วมันเลยท็อป10มาแล้วอ่ะแค่นี้ก็ภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วต่อจากนี้ก็จะสู้ต่อไปนะคะHaley Konya.